ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะไปหาซื้อของเพื่อจะนำมาสร้างสรรค์เมนูเด็ดที่แสนอร่อยของเรานั่นก็คือเมนูโมจิมันม่วงนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่หน้าร้านเทพธัญญะแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปหาวัตถุดิบที่เราต้องการกันเลยนะครับคุณปู่ครับที่ร้านเทพธัญญะนี่ใหญ่โตมากเลยมีของครบครันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะเทพธัญญะเรามีของครบครันค่ะเราขายทั้งปีกและส่งนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจจะมาหาซื้อแป้งแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆอาจารย์อยากจะทำโมจิมันม่วงอ่ะพอจะมีไหมค่ะอาจารย์มีค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะค่ะเราไปเดินดูนะค่ะค่ะทางนี้ค่ะเป็นแป้งเยอะแยะเลยค่ะให้อาจารย์เลือกได้เลยค่ะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาช็อปพวกแป้งตรงนี้นะคะตอนนี้อาจารย์อยากได้กะทิมีคุณภาพอะค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ด้านนี้เลยค่ะทางไหนคะทางไหนคะนี่เลยค่ะอาจารย์แนะนำกะทิอัมพวาเลยค่ะลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพวาที่ร้านบอกว่าใช้ทำอาหารและขนมอร่อยค่ะเพราะมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะงั้นอาจารย์6ขวดเลยค่ะเอาเป็นแพ็คไปเลยเนาะอาจารย์ใช่ๆๆ2แพ็คเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูโมจิมันม่วงได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราไปทำเมนูนี้กันอร่อยเด็ดแน่นอนครับวิธีทำน้ำกะทิอัญชันใส่อัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันปิดไฟกรองผ่านกระชอนพักไว้จนเย็นเตรียมไว้วิธีทำมันม่วงกวนใส่น้ำกะทิอัญชันที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยมันม่วงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟวิธีทำแป้งโมจิผสมน้ำกะทิอัญชันที่เตรียมไว้กับน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันพักไว้ใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูคนผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมส่วนผสมกะทิตีต่อให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแบ่งส่วนผสมเป็นก้อนละ15กรัมนวดจนส่วนผสมเนียนปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกห่อไส้ให้มิดวางเรียงบนถาดรองอบตกแต่งด้วยไม้แต้มสีแดงตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์เวลาประมาณ15นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดลงภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด